มาเมียเป็นสาวแม่กาคนพม่าเมืองมะละแมงงามล้ำเหมือนเดือนส่องแสงคนมาแย่งลงฮักสาวมาเมียบ่ยอมฮักไผมอบใจให้หนุ่มเจือเจ้าเป็นลูกอุปราชเชียงใหม่แต่เมื่อเจ้าชายจบการศึกษาจำต้องลาจากมาเมียไปเหมือนโดนมีดสับดาบฟันหัวใจปลอมเป็นป้อใจนี่ตามมาชายเป็นราชบุตรแต่สุดที่ฮักเป็นพม่าผิดประเพณีสืบมาต้องร้างรายแยกทางโอ้โอ้ก็เมื่อวันนั้นวันที่ต้องส่งคืนบ้านนางเจ้าชายก็จัดขบวนจางไปส่งนางคืนทั้งน้ำตาตรอมใจอาลัยคืนคมถวายบังคมทูลลาสยายผมลงเจ็ดบาทบาทาขอลาไปก่อนแล้วจะอาจนี้เจ้าชายก็ตรอมใจตายมาเมียเลยไปบวชชีความหักมักเป็นชนี